ันนึงค่ะคุณน็อตก็มาเรียกให้พลอยเนี่ยไปทำโครงงานนะคะเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นเครื่องคัดแยกขวดค่ะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถูกพัฒนามาแล้วนะคะก็มีรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ค่ะทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วพลอยเนี่ยก็ได้มาพัฒนาเครื่องต่อค่ะซึ่งในหน้าที่ของพลอยเนี่ยพลอยก็คือต้องนำเสนอเครื่องตัวนี้ค่ะในประวัติความเป็นมาว่าที่มาเป็นยังไงเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงต่อสิ่งแวดล้อมในภาคภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็พร้อมทั้งตอบคำถามตอนไปแข่งก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะขอให้แบบได้ทำในสิ่งที่พลอยคิดกับพี่บอลคิดเนี่ยให้เต็มที่พลอยก็สู้ในสนามนั้นค่ะแล้วก็ติดรอบระดับประเทศไปค่ะทีนี้ระดับประเทศเนี่ยก็จะติดไปทั้งหมดด้วยกัน5ทีมค่ะทางอเมริกาเนี่ยก็จะเลือกมาค่ะทีนี้พอเลือกมาปุ๊บก็มี4ทีมที่เข้ารอบระดับโลกไปก็ได้ไปแข่งต่อในระดับโลกค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าพลอยเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาติใช่ไหมคะซึ่งไม่สามารถขอพาสปอร์ตได้ก็เลยเดินทางข้ามไปแข่งกับเพื่อนๆไม่ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยถูกกำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่1พฤษภาค่ะแล้วก็ส่งกันไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พลอยทีนี้พลอยก็เลยกังวลค่ะว่าเราจะไม่ได้ไปไหมอะไรยังไงค่ะ